เรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับอีกสักครู่หนึ่งไปคุยกันเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ที่อินเดียกันหน่อยนะครับโอกาสเติบโตมีอยู่สูงเลยทีเดียวซึ่งน่าสนใจครับเดี๋ยวพูดคุยกับอาจารย์กิตติพัฒน์แสนทวีสุขอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินซึ่งมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยเพียง2รางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเป็นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็ส่งคำตอบกลับมาในรูปแบบของอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวคำถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินขอเชิญชวนสมาชิกธนาคารโรงเรียนเนี่ยร่วมกิจกรรมออมสิน111ปีออมดีมีทุนเพื่อชิงทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด111ทุนนะครับคิดเป็นมูลค่ารวม 555,000 บาทกิจกรรมนี้จะจัดไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2567นี้นะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลภายในเดือนธันวาคม2567นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมออมสิน111ปีออมดีมีทุนนะครับก็เชิญชวนสมาชิกธนาคารโรงเรียนนะครับเพื่อชิงทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด111ทุนด้วยกันคิดเป็นมูลค่ารวม 555,000 บาทกิจกรรมนี้จะจัดไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับแล้วก็จะมีการประกาศผลภายในเดือนธันวาคม2567นะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับก็เชิญชวนสมาชิกธนาคารโรงเรียนเนี่ยร่วมกิจกรรมออมสิน111ปีออมดีมีทุนนะครับเพื่อชิงทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด111ทุนคิดเป็นมูลค่า 555,000 บาทนะครับคำถามคือกิจกรรมออมสิน111ปีออมดีมีทุนเนี่ยจะจัดไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับจัดไปจนถึงเมื่อไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้ทาง YouTube ก็ได้ Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านส่วนทาง YouTube เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลโดยธนาคารได้ออกแคมเปญเป็นการลุ้นรางวัลพิเศษซึ่งเป็นทองคำแท่งน้ำหนักทอง10กิโลกรัมนะครับมูลค่าณวันนี้คือประมาณ26ล้าน5แสนบาทด้วยกันเพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นการออมแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นรางวัลพิเศษดังกล่าวด้วยนะครับผู้ที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะออมสลากออมสินพิเศษ1ปีได้ในราคาหน่วยละ100บาทนะครับการออมก็ออมขั้นต่ำ1หน่วยหรือว่า100บาทขึ้นไปโดยไม่มีการจำกัดวงเงินนะครับเปิดรับออมจนถึงวันที่15กรกฎาคม2567นี้นะครับเพราะว่าวันที่16กรกฎาคมเนี่ยจะมีการออกรางวัลพิเศษทองคำแท่งน้ำหนัก10กิโลกรัมที่ว่านี้นะครับสำหรับสลากออมสินพิเศษ1ปีนั้นเมื่อครบกำหนด1ปีหรือว่าหมดอายุแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับเงินต้นกลับคืนมาพร้อมกับดอกเบี้ยในอัตราหน่วยละ35สตางค์นะครับและนอกจากนี้ยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า10ล้านบาทแล้วก็รางวัลอื่นๆรวม12ครั้งด้วยนะครับซึ่งการออกรางวัลจะมีขึ้นทุกวันที่16ของเดือนนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษซึ่งมีอยู่2ประเภทนะครับคือ4เดือนแล้วก็11เดือนซึ่งเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ4เดือนนั้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.53 ต่อปีส่วนเงินฝากหรือว่าเทียบเท่ากับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำที่ร้อยละ 1.80 นะครับซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยจะจ่ายเมื่อครบกำหนด4เดือนส่วนเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนธนาคารจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.82 ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 2.14 ซึ่งการจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายให้เมื่อฝากครบกำหนด11เดือนนะครับส่วนการเปิดบัญชีต้องเปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝากเพิ่มได้ครั้งละ 1,000 บาทเปิดรับฝากทั้งบุคคลธรรมดาแล้วก็นิติบุคคลก็ได้นะครับโดยบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบี้ยแล้วเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดสนใจก็ฝากได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30มิถุนายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th
หรือจะเป็น GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมนะครับมีความจำเป็นจะต้องปิดระบบการให้บริการ Exit Call Center หรือว่าการติดต่อกับเจ้าหน้าที่โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์1543นะครับเป็นการชั่วคราวโดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 6:00 นของวันที่30พฤษภาคมนะครับก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่1มิถุนายนเวลา 6:00 นนะครับเพื่อการทางพิเศษจะทำการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงระบบการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้ใช้บริการทางพิเศษยังสามารถที่จะแจ้งอุบัติเหตุแจ้งรถขัดข้องหรือไปแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Exit Portal นะครับโดยผ่านปุ่ม SMS ได้เหมือนเดิมรวมทั้งผู้ใช้บริการทางพิเศษสามารถที่จะสอบถามเส้นทางบนทางพิเศษสภาพการจราจรหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษสายต่างๆได้ที่ศูนย์บริหารการจราจรทางพิเศษหรือว่า ETM Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์025589800นะครับ025589800ต่อ29121ถึง29125นะครับหรือจะแจ้งที่ศูนย์ควบคุมทางพิเศษต่างๆก็ได้นะครับนอกจากนี้ครับกรณีที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินซึ่งมีการติดตั้งบริเวณไหล่ทางด้านซ้ายในระยะทุกๆ500ถึง 1,000 เมตรนะครับเสร็จแล้วก็กลับไปนั่งรอที่รถกรณีที่รถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็ไม่ควรจะออกมายืนนอกรถนอกตัวรถนะครับเพื่อความปลอดภัยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อเส้นทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองว่านคราภิพัฒน์ซึ่งมีความหมายว่าความเจริญแห่งเมืองนำมาซึ่งความปิติยินดีและสิริมงคลแก่กระทรวงคมนาคมการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแล้วก็ประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างยิ่งสำหรับรถไฟฟ้ามหานครสายนคราภิพัฒน์มีระยะทางรวมทั้งสิ้น30กิโลเมตรกับอีก400เมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งยกระดับตลอดทั้งสายมีสถานีให้บริการทั้งสิ้นจำนวน23สถานีเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 6:00 นจนถึงเวลา 24:00 นนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของตลาดหุ้นหรือว่าตลาดหลักทรัพย์ของอินเดียกันหน่อยเป็นยังไงบ้างพูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับอ๋อยังนะฮะอีกสักครู่หนึ่งอาจารย์สวัสดีครับครับผมได้แล้วครับครับอาจารย์สวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ครับผมต้องไปฝึกพูดภาษาอังกฤษก่อนมั้ยอาจารย์เราดูหนังประเทศขึ้นมาไม่มันอินเดียมันฟังยากนะอาจารย์ภาษาอังกฤษก็ต้องรอว่าเขาวิธีการพูดนะสำเนียงแต่ละที่ไม่เหมือนกันใช่ครับน่าสนใจไหมอาจารย์ตลาดหุ้นอินเดียเนี่ยที่จริงก็ถามว่าน่าสนใจไหมถ้าเทียบกับเมืองไทยก็น่าสนใจแน่ๆครับคำถามที่หลายคนชอบคุยกันก็คือว่าทำไมการลงทุนต่างประเทศเนี่ยถึงน่าสนใจกว่าการลงทุนในประเทศไทยครับก็เพราะว่าถ้ามองในมิติโครงสร้างของการผลิตเนาะเราก็จะรู้ว่าอย่างเมืองไทยเนี่ยคนก็จะบอกว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่1ปีนี้เราก็อยู่แค่ประมาณสัก 1.5% นะครับถ้าปีที่แล้ว2566เราก็โตอยู่แค่ 1.9% ครับซึ่งมันเป็นลักษณะของเศรษฐกิจแบบเดิมคนก็ถามว่าทำไมมันโตต่ำโตช้า มันเป็นเศรษฐกิจที่มันไม่ใช่เป็นเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่รูปแบบใหม่ก็คืออะไรเช่นเศรษฐกิจที่มีการผลิตเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ได้พึ่งพาแค่ข้าวยางพาราเมล็ดพลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์อย่างที่เราเป็นเศรษฐกิจดั้งเดิมทีเนี้ยอินเดียเนี่ยมันเลยน่าสนใจนะครับเพราะว่าปีที่แล้ว2566เนี่ยอินเดียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจเติบโตสูงที่สุดในโลกก็คือ 6.9% แน่นอนนะธุรกิจที่เข้าไปแล้วก็การลงทุนใหม่ๆที่เข้าไปในอินเดียเนี่ยก็จะมีหลายตัวโดยเฉพาะยิ่งพวกกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เราคงได้ยินใช่ไหมครับว่าทางiPhone หรือ Apple เองก็สนใจที่อยากจะไปขยายโรงงานการผลิตพวกชิปต่างๆรวมถึงการประกอบพวกชิ้นส่วนพวกโทรศัพท์มือถือที่ประเทศอินเดียนะครับก็เลยทำให้ตัวอินเดียเองเนี่ยเกิดความน่าสนใจขึ้นมาประกอบกับตัวอินเดียเองก็มีกำลังการบริโภคภายในค่อนข้างเยอะเนาะประชากรเขา 1,400 ล้านคือเกินจีนนิดหน่อยนะฮะหลักไม่กี่ล้านคนแต่ว่า
มันก็ทำให้เห็นภาพว่าถ้าอินเดียจะเติบโตได้หนึ่งการผลิตเราก็จะเห็นว่าการผลิตสินค้าใหม่ๆในอินเดียรูปแบบใหม่ๆก็ค่อนข้างเยอะนะครับตัวที่สองเองก็คือว่าการบริโภคซึ่งเป็นกำลังสำคัญคนอินเดียพอมีงานทำรายได้สูงขึ้นก็จะบริโภคสินค้าที่คุณภาพดีขึ้นมันก็เป็นอีกตัวนึงที่ drive เศรษฐกิจเราก็เลยทำให้เห็นภาพว่าหลายคนก็เลยสนใจว่าธุรกิจในอินเดียเนี่ยถ้าจะเลือกไปลงทุนเนี่ยน่าจะเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีการเติบโตสูงเช่นเดียวกันเนาะก็เลยทำให้คนเนี่ยมองไปที่การลงทุนในอินเดียที่จริงประเทศอื่นก็ยังน่าสนใจนะครับอย่างเช่นเวียดนามเองก็มีลักษณะคล้ายๆกับอินเดียนะครับประชากรค่อนข้างเยอะอาจจะไม่ได้1,400 ล้านคนแต่ก็90เกือบ100 ล้านคนแล้วเหมือนกันในเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เริ่มมีธุรกิจใหม่ๆเข้าไปเพราะฉะนั้นการลงทุนในต่างประเทศในช่วงนี้จึงเป็นที่สนใจนะครับของคนไทยมากเพียงแต่ว่าในยุคดั้งเดิมถ้าย้อนหลังไปสัก5-10 ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีการลงทุนในลักษณะของกองทุนที่ไปลงทุนในอินเดียนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละก็ไม่ได้แบบโดดเด่นอะไรมากนะมันก็พึ่งเข้ามาโดดเด่นในช่วงเวลานี้หลังจากเกิดปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างกลุ่มสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรนะครับกับกลุ่มจีนแล้วก็รัสเซียที่ทางเขาพยายามกีดกันสินค้าเหล่านี้นั่นเองครับครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมสนใจขึ้นมาเนี่ยอาจารย์เดี๋ยววันนี้ที่ไหนฮะวันนี้วันที่อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ถูกหวยแล้ว จะไปออฟจะไปเข้าไปในตลาดหุ้นอินเดียผมจะต้องเริ่มต้นยังไงอาจารย์ก็เดี๋ยวนี้การลงทุนในต่างประเทศก็จะหลักๆเนาะก็ต้องเล่าหลักๆกันนะครับตัวแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือกองทุนรวมโดยทั่วไปครับครับมันก็จะมีกองทุนรวมที่ไปลงทุนต่างประเทศก็ดีของมันก็คือว่าเราเองเนี่ยจะไม่ได้ค่อยยุ่งยากในธุรกรรมหรอกแค่ซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนอินเดียที่ไปลงทุนในอินเดียแต่สิ่งที่เราต้องศึกษาคือไอ้กองทุนนั้นเนี่ยมันไปลงทุนในลักษณะแบบไหนคำว่าแบบไหนคืออย่างนี้ครับมันจะมีประเภทแรกก็คือลงทุนในดัชนีหุ้นในประเทศอินเดียเลยนั่นคือหุ้นในแต่ละบริษัทนะครับผมหมายถึงว่าหุ้นทั้งตลาดหุ้นในอินเดียเนี่ยเขาก็จะไปลงทุนในลักษณะแบบนั้นแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ไปซื้อหุ้นเองหรอกก็จะไปซื้อกองทุนที่เป็นกองทุนดัชนีของอินเดียอยู่แล้วหรือไปซื้อกองทุนกลางของ Morgan Stanley MSCI อ่ะครับ Morgan Stanley Capital Investment นะครับมันจะเป็นของบริษัท Morgan Stanley ที่เขาออกเป็นกองทุนมาเพราะมันเหมือนดันเงินของเราเนี่ยออกไปต่างประเทศแล้วไปลงทุนต่ออย่างกองทุนที่ลงทุนในดัชนีหุ้นของอินเดียทีนี้ถามว่าดีไหมมันก็คือเอารวมๆเอาง่ายๆคือเหมือนดูเศรษฐกิจรวมๆเป็นภาพรวมๆทั่วๆกันไปแต่มันจะมีอีกแบบที่สองนะครับที่เน้นเฉพาะหุ้นกลุ่มเทคก็ได้หุ้นกลุ่มที่เรียกว่าเป็นท็อปพิกของเขาก็ได้เพราะมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับบ้านเราที่มีเซฟตี้ครับเซฟตี้ในบ้านเราเนี่ยก็คือเอาหุ้นเด่นๆ50 ตัวแรกอย่างเงี้ยมาก็จะมีแบบนี้ที่อินเดียเหมือนกันก็จะมีลักษณะของ30 ตัวแรกในอินเดียอย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้เราเนี่ยสามารถเลือกลงทุนในลักษณะของกองทุนที่เน้นไปเฉพาะกลุ่มที่เป็นหุ้นชั้นนำในอินเดียหรือแม้กระทั่งนะครับการเลือกเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีเลยก็ได้เพราะหลายประเทศอย่างอินเดียเวียดนามหรือแม้กระทั่งจีนเองนะครับอย่างในฮ่องกงเองเนี่ยนะครับที่เป็นเอชแชร์เนี่ยก็มีลักษณะของการลงทุนในเฉพาะกลุ่มที่เป็นเทคโนโลยีโดยเฉพาะนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเลือกได้ว่ากองทุนรวมที่เราจะลงทุนในนี้ก็สามารถเลือกได้แบบนั้นและหลายคนถ้ายังทำงานเสียภาษีอยู่อาจารย์ครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับสัญญาณโทรศัพท์จะมีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวก็ต้องฟังอาจารย์คุยให้จบก่อนเพราะว่าน่าสนใจกำลังนึกอยู่ว่าถ้าเราจะไปลงทุนลักษณะแบบนี้เนื่องจากว่าเราอาจจะไม่คุ้นเคยกับอินเดียสักเท่าไหร่แต่ว่ามีคนที่เขาคุ้นเคยอยู่เนี่ยนะครับเราก็เอาเงินของเราเนี่ยไปซื้อหน่วยลงทุนมาแล้วก็การซื้อจะมีหลักในการคิดอย่างไรเพื่อให้เหมาะสมกับตัวเราเองนะครับบางครั้งคือบางคนอาจจะไม่ชอบในการที่จะต้องไปคอยเสี่ยงอะไรประมาณนี้หรือบางคนอาจจะชอบที่มันลงชอบหุ้นกลุ่มนี้สมมตินะฮะอย่างเช่นว่าชอบทางเรื่องของหุ้นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะเลือกกองทุนที่ไปลงทุนในเรื่องของตัวเทคโนโลยีได้โดยตรงหรืออาจจะไม่คิดอะไรก็ซื้อกองทุนรวมก็ได้แล้วแต่นะครับซึ่งมันมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันกำลังให้อาจารย์อธิบายให้ฟังอยู่นะครับว่าเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจเรื่องของตลาดหุ้นหรือจะเรียกอย่างนึงว่าตลาดทุนเนี่ยก็มาแล้วนะครับอาจารย์ครับครับ
ครับผมครับต่อนะฮะอาจารย์ไม่ได้อยู่อินเดียใช่ไหมอาจารย์ไม่ไม่ครับตอนนี้อยู่เขาคอฮะมาทำงานก็มาเอาติ้งกันทีนี้เนี่ยเมื่อกี้ถึงไหนไม่รู้นะก็ถึงเรื่องกองทุนอาจารย์กองทุนที่ลงทุนเฉพาะด้านเลยจะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่เลือกก่อนครับว่าเราอยากจะโกรธไปกับตัวไหนเนาะก็ไปเปิดดูข้อมูลจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเหล่านั้นหรือไปเลือกกับโบรกเกอร์เช่นธนาคารบางธนาคารเขาก็มีลักษณะที่รวบรวมกองอินเดียหรือกองจีนหรือกองเวียดนามเนี่ยหลายๆอันเอาไว้แล้วมาเปรียบเทียบกันแบบนี้เดินไปที่แบงก์ก็ได้นะครับนะครับแบบที่2เนี่ยนะครับเลือกซื้อพวก ETF ที่เป็นเฉพาะอินเดียซึ่งตอนนี้เมืองไทยผมเข้าใจว่ายังไม่มี ETF แบบนี้นะครับแต่ว่าในอนาคตอาจจะมีขึ้นมาก็ได้นะครับที่จะมีบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนแต่ว่า ETF หรือ Exchange Traded Fund เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของกองทุนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ไทยนะฮะครับแต่ราคาของ ETF ขึ้นลงไปตามดัชนีหุ้นอินเดียดัชนีหุ้นเวียดนามหรือดัชนีหุ้นจีนนะครับซึ่งอันนี้ตัวนักลงทุนถ้าจะลงทุนต้องเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์เหมือนซื้อขายหุ้นปกติแล้วก็ไปซื้อ ETF ที่ลงทุนในอินเดียอันนี้ก็เป็นแนวทางที่2นะครับแนวทางที่3ก็คือซื้อพวก DR เรียกว่า depository receipt ครับมันจะเป็นใบสัมพันธ์แสดงสิทธิ์ในหลักทรัพย์อ้างอิงก็คือว่ามันจะเหมือนเราไปซื้อหุ้นอินเดียจริงๆเขาจะบอกมาเลยครับว่า DR ตัวนี้ซื้อหุ้นชื่อบริษัทอะไรก็คือซื้อหุ้นตัวเดียวเลยนะฮะในลักษณะของการซื้อ DR แบบนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ในกรณีที่เรามีพวกธนาคารพาณิชย์บางแห่งที่เขาออก DR มาขายผลตอบแทนที่เกิดขึ้นก็คือได้จากทั้งส่วนต่างราคาเงินปันผลที่เกิดขึ้นในหุ้นพวกนั้นได้หมดเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวทางเลือกอีกประเภทหนึ่งกรณีที่เรามั่นใจว่าชอบบริษัทนี้หรือศึกษาบริษัทนี้มาแล้วแต่ว่า DR ส่วนใหญ่ที่เห็นในบ้านเราส่วนใหญ่เป็นลงแบบพวก Apple นะครับเป็นลงกับพวก Alphabet ในอเมริกาซะมากกว่าใหญ่ๆทั้งนั้นนิยมมากกว่าอินเดียเออแต่ทีนี้พอลงทุนต่างประเทศเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงบางตัวที่เราต้องเข้าใจก่อนครับเช่นความเสี่ยงทางการเมืองหรือความเสี่ยงที่ทำให้ธุรกิจในประเทศเหล่านั้นเนี่ยเกิดปัญหาขึ้นอันนี้เราต้องหูไวตาไวเหมือนกันเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเกิดปัญหาภายในของประเทศเขาหรือเกิดสงครามขึ้นเนี่ยนะครับตลาดหุ้นเขาก็ต้องตกลงอย่างไม่น่าสงสัยถูกไหมครับใช่ครับก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องหูไวตาไวด้วยนะครับกับตัวที่สองก็คือเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนมีผลค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าถ้าออกไปตอนนี้เงินบาท36นะครับบาทต่อดอลลาร์เนี่ยออกไปซื้อหุ้นที่โน่นถ้าขาเข้ามาเงินบาทอ่อนกว่านี้เช่นเป็น37 38บาทเราก็เท่ากับกำไรแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเงินบาทแข็งค่าขึ้นเป็น35บาทแบบนี้เราจะขาดทุนซึ่งโดยส่วนใหญ่หลายกองทุนเนี่ยเขาจะไม่มีการปกป้องความเสี่ยงเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนเอาไว้นะครับแต่มันก็เป็นข้อดีแหละถ้ากำไรหุ้นด้วยนะกำไรอัตราแลกเปลี่ยนก็เลิศนะฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่กำไรหุ้นแต่ขาดทุนอัตราแลกเปลี่ยนก็มาหักกบลบหนี้กันเอาว่าตกลงกำไรหรือขาดทุนแบบนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ท่านนักลงทุนหรือท่านผู้ฟังก็ต้องพิจารณาประกอบการไปด้วยนะครับว่าเราจะซื้อยังไงครับเอาเป็นว่าถ้าไม่ชอบความเสี่ยงอะไรไม่ต้องคิดมากฮะซื้อไปก็ซื้อไว้อนาคตซื้อไว้อนาคตใช่คืออย่างนี้จริงๆผมก็ต้องซื้อเหมือนกันนะเพราะว่าถ้ามองเศรษฐกิจไทยอ่ะเมื่อวานเพิ่งไปบรรยายให้กองทัพภาค3ฟังครับเขามองเขาถามว่าเศรษฐกิจไทยอนาคตจะเป็นยังไงผมบอกว่าตีความแบบนี้แล้วกันเราคงเหมือนญี่ปุ่นที่โกรทเรทติดลบหรือไม่เติบโตมา20ปีอะครับเพราะว่าด้วยลักษณะของโครงสร้างการผลิตเรามันสู้เขาไม่ได้ไปหมดแล้วอ่ะมันก็คงโตแบบเนี้ยก็คงมีลักษณะแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสักวันหนึ่งพอมันเริ่มหาอะไรใหม่ๆได้เนี่ยก็ดีเพราะฉะนั้นลงทุนต่างประเทศจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจครับเป็นทางเลือกนะครับเอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับครับดีครับครับอาจารย์กิตติพัฒน์แสนทวีสุขนะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครับกลับมาพบกับช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนวันนี้ผมไปเฉลยคำถามคุณผู้ฟังว่ากิจกรรมที่ชื่อว่าออมสิน111ปีออมดีมีทุนนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่ธนาคารออมสินเชิญชวนให้สมาชิกธนาคารโรงเรียนเนี่ยเข้าร่วมเพื่อชิงทุนการศึกษาจำนวนทั้งหมด111ทุนนะครับคิดเป็นมูลค่ารวม 555,000 บาทด้วยกัน
กิจกรรมนี้จะมีการประกาศผลในเดือนธันวาคม2567นะครับคำถามคือว่ากิจกรรมจะมีการจัดไปจนถึงเมื่อไหร่นะครับคำตอบคือถึงวันที่30พฤศจิกายน2567ครับแล้วหลังจากนั้นจะมีการประกาศผลในเดือนถัดไปคือเดือนธันวาคมนะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันเช่นเดิมในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ